وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านอาจารย์ยะยาโจมางีนะครับรวมถึงพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาสละเวลาในการเรียนรู้เรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในชีวิตของพวกเรานะครับนั่นก็คือบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราได้เรียนรู้กันมาตลอดระยะเวลานะครับปีหนึ่งนะครับในช่วงก่อนตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีนี้นะครับเชื่อว่าได้รับบทเรียนอะไรกันไปมากมายนะครับในเรื่องบุคลิกภาพแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านนบีเป็นคนละเอียดเป็นคนที่รอบคอบและเป็นคนที่มีความเอาใจใส่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราจะเรียกโดยสรุปโดยรวมนะครับในการแสดงออกคำพูดกิริยาวาจาท่าทางของท่านนบีนั้นเป็นการดะวะทั้งสิ้นครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหวีผมของท่านนบีเนี่ยเป็นการดะวะเหมือนกันนบีก็จะหวีต่างจากชาวยะฮูดนะครับให้เกิดความแตกต่างการไว้คราวของท่านนบีเป็นการดะวะเหมือนกันการใส่เสื้อผ้าของท่านนบีนั้นก็เป็นการดะวะนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกส่งมายังมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็เพื่อเป็นดาอีเป็นผู้ที่ทำการเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือเป้าหมายใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กำหนดเนี่ยนะครับให้ท่านนบีนั้นอุดออูอิลาซาบีลิร็อบบิกจงเรียกร้องไปสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับที่อยากจะทบทวนกับพวกเราตรงนี้ก่อนนะครับว่าการทำงานศาสนาของพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าที่นั่งกันตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ได้มานั่งฟังให้มันง่วงแล้วก็เหมือนฟังนิทานก่อนนอนนะครับพอมันเคิร์มๆปุ๊บเดี๋ยวฉันเดินออกนอกประตูแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มาฟังเพื่อให้ตื่นครับดังนั้นพี่น้องหลับอยู่เมื่อกี้บอกต้องตื่นแล้วนะครับฟังเพื่อให้ตื่นตื่นจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์พี่น้องครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอาจารย์ยะยาได้เกริ่นนำกับพวกเราไปแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาจาอะหากว่ามาแล้วอะไรล่ะครับเอาวะลุไลละตินมินชะฮ์รอมฎอนค่ำคืนแรกของรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยเป็นข่าวดีครับซุฟฟิดะติชชะยาตีนวะมะรอดะตุนจินบรรดาชัยฏอนทั้งหลายแล้วก็บรรดาแกนนำของยินที่มาป่วนกันมาก่อร่างสร้างความเสียหายในสังคมเนี่ยนะครับจะถูกพันธนาการข่าวดีไหมครับหรือเฉยๆครับพี่น้องบางคนเชื่อไหมครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับหรือว่าวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีการติดตามฮิลาลบางคนยังไม่รู้เลยครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจพี่น้องครับแต่ลองถามเขาสิครับวันคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่ครับตอบได้ไหมตอบได้วันวาเลนไทน์ล่ะตอบได้นะครับแต่กับวันสำคัญทางศาสนาแล้วก็เป็นหนึ่งในชาอาอิริลละเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงภาพรวมของสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์ว่าวะไมยูอัซซิมชาอาอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์คือตักวาครับดังนั้นพี่น้องครับมาฝากกับพี่น้องเบื้องต้นนะครับว่ารอมฎอนใกล้จะถึงแล้วสิ่งนึงที่สำคัญกับพวกเราอย่างมากนะครับนั่นคือการเอาใจใส่กับช่วงเวลาที่อัลลอฮ์เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญดังนั้นครับช่วงเวลาใดก็ตามที่มีความสำคัญที่ถูกกำหนดจากอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาต้องให้ความสำคัญครับและเป็นหนึ่งในปฏิทินของผู้ศรัทธาที่จะต้องทำให้มันสอดคล้องกับปฏิทินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับเรื่องของประเด็นแรกที่อยากจะฝากนะครับในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีเราต้องศึกษาเพื่อดำเนินรอยตามนบีอย่าศึกษาให้รู้แล้วจบไม่ได้นะครับแต่เราศึกษาเพื่อปฏิบัติตามดังนั้นคำสั่งใช้อะไรที่อัลลอฮ์สั่งใช้นบีเราปฏิบัติตามด้วยนะครับอุดออีลาซาบีร็อบบิกเรียกร้องผู้คนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เรียกร้องไปสู่องค์กรไม่ได้เรียกร้องไม่เรียกร้องไปสู่กลุ่มหรือเรียกร้องมาสู่ตัวเองพี่น้องที่ผมบรรยายพี่น้องต้องเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับพี่น้องต้องปฏิบัติตามกลุ่มของผมนะครับอย่าไปปฏิบัติตามกลุ่มอื่นอันนี้ไม่เอาไม่ใช่เป้าหมายของเรา
ป้าหมายของเราอาจารย์ยะยาบอกแล้วรวมเป็นหนึ่งดังนั้นอะไรล่ะที่เป็นหนึ่งมีอะไรที่เป็นหนึ่งนอกจากอัลลอฮ์ไหมครับถ้าผู้อภิบาลของเรามีองค์เดียวนี่แหละเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์องค์เดียวมันจะไม่แตกแต่ปัจจุบันไม่ใช่เรียกร้องไปสู่คนให้คนมาศรัทธาต่อคนมาศรัทธาต่อองค์กรศรัทธาต่อมูลนิธิศรัทธาต่อกลุ่มมันก็เลยแตกเป็นเสียงๆพี่น้องครับดังนั้นหากว่าใครเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์มันจะเป็นเอกภาพมันจะสร้างความเป็นหนึ่งได้เอาละครับคนไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจจะแตกกันไปก็ว่ากันไปแต่เราเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ครับดังนั้นหากว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาสังคมประการสำคัญประการแรกเลยนะครับแก้กันที่จุดเริ่มต้นนี่แหละครับว่าตอนนี้ถามใจตัวเองว่ากำลังเรียกร้องไปสู่ใครครับให้คนศรัทธาต่อเราเหรอเรียกร้องให้คนมาเชื่อฟังต่อเราเหรออันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับดังนั้นมาแก้กันที่ปัญหาต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนะครับประการต่อมานบีบอกว่าบิลฮิกมะวันมาอิดอตินฮัสนาวะจาดินฮุมบิลลตีฮิอัสันตามลำดับในรูปแบบของการดาวะของท่านนบีนะครับนั่นก็คือต้องมีฮิกมะฮิกมะคืออะไรครับความเหมาะสมกาลเทศะหรือการวางสิ่งหนึ่งที่มันถูกต้องกับช่วงเวลาหนึ่งที่มันเหมาะสมนี่คือความหมายโดยสรุปของคำว่าฮิกมะนะครับดังนั้นครับการที่เราพูดจาด้วยกับการที่ทำให้อีกคนหนึ่งหรือว่าผู้ที่เราทำการเรียกร้องเนี่ยโดยไม่ใส่ใจเลยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะสาดเสียเทเสียอะไรเนี่ยก็นำเสนอไปแล้วก็เมาอิดอติลฮาสนะก็ไม่มีคำตักเตือนที่ดีก็ไม่มีเป็นคำหยาบบ้างพูดจาไม่เหมาะสมบ้างพี่น้องครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจคนที่สอนอัลกุรอานแล้วก็สอนด้วยกับคำหยาบพี่น้องว่ามันสวยไหมกะลามุลลอฮ์คำพูดพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมที่มันไม่ดีพี่น้องมีไหมครับแล้วการสอนกุรอานเนี่ยจะสอนด้วยความหยาบคายหยาบกระด้างได้ไหมครับมันเข้ากันไม่ได้ดังนั้นครูที่จะมาสอนกุรอานต้องผ่านการตัรบียะห์แบบอิสลามียะห์ต้องผ่านการตัรบียะห์แบบอิสลามต้องเรียนรู้กระบวนการว่าการสอนกุรอานนี่ไม่ใช่ว่าสับแต่สอนจะสอนก็สอนให้รู้จักตัจวีดอย่างเดียวรู้จักมะคอรอจอย่างเดียวซิฟาตุลฮุรูฟอย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับต้องรู้จักมารยาทด้วยว่าการเข้าใกล้กุรอานเป็นยังไงดังนั้นครับเรื่องของฮิกมะเรื่องของเมาอิดฮะซะนะเนี่ยมันจะติดตามมาหากว่าเราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่น่าจะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐด้วยนะครับหัวข้อที่ได้มีการได้ตกลงพูดคุยกันเนี่ยนะครับว่าอยากจะให้เป็นหัวข้อที่นำพาไปสู่รอมฎอนยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนแบบอย่างของท่านนบีแบบอย่างในการให้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมมองว่าฟังดูแล้วมันเบาๆสบายๆแต่มันมีความหนักของมันอยู่นะครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าผูกพันกับการให้เป็นอย่างมากครับผมมีโอกาสได้ไปอุมเราะห์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะกลับมาใน2สัปดาห์เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปที่มัสฮัฟดาริลมะดีนะห์นะครับไม่ทราบว่ามีใครได้ไปอุมเราะห์แล้วได้ไปแวะเยี่ยมเยียนในสถานดังกล่าวหรือเปล่านะครับดีมากนะครับและผมอยากให้ประเทศไทยมีนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองมะดีนะห์เขาพาไปดูนะครับการเริ่มต้นการสร้างมัสยิดนบีครับตั้งแต่ยุคนบีเลยว่าการสร้างเป็นยังไงการจัดวางรูปแบบเป็นยังไงทำไมด้านบนไม่มีหลังคาหลังยุคหลังๆนี่เพิ่งจะเอาร่มมาติดตั้งมามีเขาเรียกว่าหลังคาที่เลื่อนได้โดมเลื่อนได้นะครับแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับศึกษาละเอียดมากแล้วเขาเป็นเมืองจำลองนะครับที่ไปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การบรรยายแล้วก็ดูภาพเป็นเมืองจำลองเลยนะครับเป็นโมเดลตั้งเป็นจุดๆๆว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาเรียกว่าได้ถือกำเนิดเนี่ยนะครับแล้วอพยพมาอยู่ที่ที่แรกนะจุดเริ่มต้นของกาบะห์เนี่ยจุดเริ่มต้นของมักกะห์เนี่ยก็คือการเอาท่านหญิงฮาจัรแล้วก็ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เขามีแบบภาพจำลองนะครับแต่แน่นอนไม่มีภาพของบรรดานบีบรรดารอซูลแน่นะครับแต่เป็นภาพจำลองจุดต่างๆเนี่ยไล่ไปทีละจุดนะครับจนกระทั่งยุคถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงการขยายของมัสยิดนบีการขยายของมัสยิดฮารอมนะครับดีมากนะครับและผมมองว่าถ้าเราทำเนี่ยผมว่าเรารักนบีไม่แพ้คนซาอุดีหรอกครับใช่ไม่ใช่ครับรักคนรักนบีไม่แพ้คนซาอุดีครับคนไทยก็มีความรักต่อนบีเหมือนกันเหมือนที่ผมได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าแม้กระทั่งคนคุกยังรักนบีเลยสักนบีตรงนี้นะครับรักอัลลอฮ์สักฝั่งหนึ่งรักนบีสักอีกฝั่งหนึ่งเขารักอัลลอฮ์รักนบีครับแต่แสดงออกไม่ถูกเพราะไม่ได้เรียนรู้นะครับดังนั้นการศึกษาสำคัญมากนะครับพอได้ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็จะดึงมาสู่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับ
ไปดูการสร้างมัสยิดของท่านนบีพี่น้องครับจะมีบริเวณด้านหน้าอันนี้ส่วนที่ขยายแล้วนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีทิศของกิบละสมัยนู้นเนี่ยก็จะมีช่วงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกิบละอะไรนะครับก็เรื่องราวมันยาวนะครับโดยสรุปเลยนะครับทิศกิบละเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นร่มหน่อยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเปิดโล่งพี่น้องเคยเห็นลานตะวาฟใช่ไหมครับไม่มีหลังคาใช่ไหมครับลักษณะจะแบบนั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นร่มอีกเช่นเดียวกันนะครับเหมือนมีเขาเรียกว่าก้านอินทผลัมต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับที่ทำจากใบอินทผลัมเนี่ยตั้งด้านบนให้เป็นหลังคานะครับอยู่ด้านหลังด้วยประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับแม้กระทั่งการสร้างมัสยิดเนี่ยท่านนบียังมีคำว่าให้อยู่ในมัสยิดเลยครับด้านหน้าเป็นสถานที่ละหมาดแล้วด้านหลังเนี่ยกั้นไว้ทำอะไรครับคำตอบคือนบีเตรียมไว้ให้กับอะห์ลุซุฟฟะใครล่ะครับคือคนยากจนในยุคของท่านนบีมีพื้นที่เฉพาะพี่น้องครับแค่การสร้างมัสยิดเนี่ยก็เห็นแล้วว่านบีเป็นคนรักการให้การช่วยเหลือกับคนที่ยากจนให้การช่วยเหลือกับคนที่เขาเดือดร้อนนบีไม่ได้สอนให้ละหมาดแล้วจบแค่การละหมาดแต่การละหมาดของเราต้องมีจิตใจดีแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นด้วยดังนั้นครับท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับได้เล่าให้ฟังถึงลักษณะของท่านนบีว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสนบีเป็นคนที่ใจบุญที่สุดในหมู่มวลมนุษยชาติท่านอานัสบอกแบบนั้นเลยนะครับและบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถึงการให้ของท่านนบีเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเลยว่าท่านนบีเนี่ยนะไม่มีใครเนี่ยจะมาขออะไรต่อท่านนบีเว้นแต่นบีจะให้ใครก็ตามที่มาหานบีแล้วนบีฉันขอหน่อยนบีฉันขอหน่อยนบีให้หมดครับถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็อาจจะให้น้อยหรือถ้าไม่มีเนี่ยนบีก็จะมีวิธีเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าการให้ของท่านนบีเนี่ยผมมองว่าพี่น้องเตรียมต้อนรับรอมฎอนด้วยการฝึกการให้หรือศึกษาเรื่องการให้เนี่ยจะดีมากครับเพราะพี่น้องจะไม่ขาดทุนเลยในรอมฎอนเพราะการอิบาดะห์ของเราเนี่ยไม่ได้จบแค่การอิบาดะห์เราเคยได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เคยถูกถามนะครับจากซอฮาบะห์เนี่ยว่าอัยยุลอามานอะฮับบุอิลลอฮ์การงานใดที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์นบีไม่ได้บอกว่าละหมาดอัลลอฮ์ไม่รักหรอครับรักนะครับแต่นบีจะนําเสนอในส่วนที่มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายนบีไม่ได้บอกละหมาดครับแล้วนบีบอกว่าอะไรล่ะครับนบีบอกว่าการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์รักยิ่งก็คือสุรูรุนตุดคิลูฮูอะลามุมินความสุขที่ใส่ไปในผู้ศรัทธาหมายความว่าสร้างความสุขให้กับผู้คนนะครับนบีบอกเนี่ยเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักทำยังไงล่ะการสร้างความสุขทำไงล่ะครับเขาเดือดร้อนอยู่เราไปช่วยผ่อนปลนความเดือดร้อนเขาสิเขากำลังยากจนเอาตังไปให้เขาสิเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้คนได้สัมผัสถึงความหิวโหยมีคนยากจนมีคนขัดสนเดือดร้อนเนี่ยนะครับให้เราได้แบ่งปันความสุขหรือริสกีที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับเราเนี่ยแบ่งไปให้เขาสิพี่น้องจะสัมผัสถึงความสุขของเขาเคยเลี้ยงอาหารคนจนคนหนึ่งไหมครับแล้วเคยนั่งอยู่กับเขาไหมเวลาเขากินเป็นยังไงบ้างพี่น้องติดตามฮิกมะห์ที่จะติดมาจากเรื่องของอิบาดะห์ไปด้วยนะครับมันจะมีบทเรียนอะไรแฝงอยู่เยอะมากเลี้ยงอาหารเนี่ยไม่ได้ไปนั่งให้เขาดูว่าเราเนี่ยคือคนที่มีบุญคุณกับเขาเปล่าแต่ให้สังเกตว่าความสุขของเขามันเป็นยังไงพี่น้องลองนึกสิเราหิวอ่ะแล้วไม่มีตังค์สักบาทอ่ะแล้วมีคนเอาตังค์มาให้เราไปซื้อข้าวกินน่ะพี่น้องดีใจไหมโอ้ดีใจสิพี่น้องครับมีคนที่เดินทางไปอุมเราะห์กับผมในช่วงรอมฎอน 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลงครับเป็นชายอายุมากแล้วนะครับชายชราอายุ74ปีจะ75ปีนะครับแล้วก็เบาหวานความดันหัวใจมีหมดเลยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ขณะถือศีลอดด้วยแล้วซาอุดีตอนนั้นอากาศประมาณ47องศาแล้วหายไปตั้งแต่ซุบฮีอะครับปกติเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับแต่วันนั้นแกบอกว่าผมเข้าห้องน้ำแกบอกว่ารีบไปก่อนกลัวเดี๋ยวจะไม่ทันก็ไปก่อนแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวจะไปเจอไอ้จุดสีเขียวเนี่ยชั้นบนสุดของมัสยิดฮารอมเนี่ยนะของลานตอวาฟด้านบนเนี่ยนะก็นัดกันเรียบร้อยนะครับผมก็ตามไปที่หลังก็ไม่เจอแต่ก็ไม่กังวลอะไรเพราะว่าเดินไปด้วยกันกลับไปกลับหลายรอบแล้วน่าจะคุ้นชินแล้วนะครับปรากฏว่า 7:00 นแล้วพี่น้องครับผมกลับมาที่พักเอ๊ะยังไม่กลับมาอีก 8:00 นก็แล้วยังไม่กลับมาอีก9โมง10โมงเริ่มกังวลแล้วผมเป็นคนดูแลที่จะต้องดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างกังวลแล้วพี่น้องครับออกตามหา
ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นใครเคยไปก็จะรู้ดีว่าไม่ค่อยถนัดในการให้ความร่วมมือเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับก็ไปโรงพยาบาลไปสถานีตำรวจว่ามีคนหายมีแจ้งคนบาดเจ็บไหมหรือว่าล้มหายไปมีอาการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าติดตามนะครับแล้วก็มีการแชร์กันในกลุ่มแซ่นเยอะไปเลยนะครับปรากฏว่าเจอกันอีกทีตอนไหนรู้ไหมครับ3 ทุ่มตั้งแต่4-5 3 ทุ่มได้เจอซุบฮานัลลอฮ์ผมนี่กังวลมากญาติโทรมาจากไทยเลยนะครับบอกอาจารย์ดูหน่อยนะดูป๋าให้หน่อยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะอายุมากแล้วนะครับปรากฏว่าแกหลงครับหลงแล้วก็ไปอีกทางเลยปกติออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปที่พักจะเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเขาบอกว่าจำได้มันมาทางนี้แหละแล้วก็ไปนะครับเพราะว่าพอไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็กลับมาเพราะถือศีลอดด้วยพี่น้องครับแล้วอากาศอย่างที่บอก47 องศาในช่วงรอมฎอนนะครับก็กลับมาที่พักนะมากลับที่ฮารอมนะครับแล้วก็ละหมาดดูริเสร็จก็เดินไปทางเดิมเพราะเข้าใจว่าบ้านอยู่ตรงนั้นก็กลับมาอีกละหมาดอัสรีเสร็จก็เดินไปทางเดิมวนอยู่อย่างนี้ตั้ง 3-4 รอบนะครับเราก็ตามหากันให้วุ่นนะครับแต่ด้วยการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์นะครับ3 ทุ่มเจอครับ3 ทุ่มเจอในสภาพที่แบบออดแอดมากเพราะแกอายุมากแล้วเดินนี่ก้าวขาไม่ไหวแล้วต้องพยุงขาสั่นไปหมดเลยนะครับผมกำลังจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าคนที่อยู่ในสภาพลำบากแบบนี้ถ้าเป็นเราล่ะแล้วมีคนเอาอาหารมายื่นให้กับเราล่ะครับตอนที่ละศีลอดเขาบอกว่ามีคนน่าจะเลบานอนเนี่ยเอาอาหารมาให้เขาเลี้ยงอาหารเขาบอกโอ้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอที่พักไม่ได้เจอญาติไม่ได้เจอคนในประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับพวกเราว่าหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักยิ่งนั่นก็คือซูรูรุนตุดคิลูอะลามุมินความสุขที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาแล้วหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์รักยิ่งแล้วครับท่านนบีก็บอกว่าอันฟะอูฮุมลินนาสคอยรุนนาสอันฟะอูฮุมลินนาสบุคคลที่ดีที่สุดหรือบุคคลที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดพี่น้องละหมาดให้ประโยชน์อะไรกับใครยังครับให้ยังครับถ้าละหมาดแล้วก็ตันฮาอานินฟะชัยวัลมุงกัรให้แล้วครับยับยั้งไม่ให้เราไปทำความชั่วไม่อาธรรมแก่ผู้คนเนี่ยแสดงว่าเริ่มให้แล้วแต่การละหมาดมันต้องส่งผลมาเป็นรูปธรรมสิครับหนึ่งในความเสียใจของผมเองนะครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมมหาลัยมาดีนะห์นะครับไปเนี่ยอยากจะไปสัมผัสถึงความประทับใจนะครับปรากฏว่าก็ประทับใจที่มีการอ่านกุรอานแล้วก็ทบทวนอะไรกันเยอะแต่พี่น้องครับภาพภายนอกเราก็ควรจะต้องรักษาไม่ใช่ผู้อวดโชว์ใครแต่เพื่อให้เห็นว่ามุสลิมคือคนที่มีคุณภาพมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักวิชาการระดับโลกต้องมีคุณภาพผมมีภาพแห่งความประทับใจแล้วก็มีภาพแห่งความเสียใจครับรองเท้าที่จัดเข้ามัสยิดนะครับกระจุยกระจายไปหมดเลยครับพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมครับแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องคิดว่านบีเป็นคนที่รักความมีระเบียบไหมล่ะครับรักแน่นอนทำไมละหมาดต้องจัดซอฟให้ตรงกันล่ะครับทำไมต้องเท่ากันล่ะครับเพราะนบีต้องการความมีระเบียบกับการจัดรองเท้าจะเดินเข้ามาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เป็นระเบียบไม่ได้หรอครับอันนี้อาจจะกระทบเยอะเลยนะครับกระทบตัวผมเองในบางครั้งบางทีเรารีบไปละหมาดสลัดเท้าข้างหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งข้างหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งบางทีก็เป็นแบบนั้นแต่สร้างคุณภาพได้ไหมให้ลักษณะของเราได้เป็นแบบฉบับแก่ชาวโลกได้ไหมครับผมเห็นนี่นะครับมีการเอาคลิปเอาภาพนะครับของเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนเป็นโรงเรียนของคนจีนศาสนาพุทธนะครับเขาเรียนรองเท้าอ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมเป็นไงครับอายเลยเราอายเลยครับเป็นระเบียบมากกับเด็กข้าเนี่ยเราเน้นว่าระเบียบแต่บางทีกับชีวิตจริงของเราเนี่ยกับไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับดังนั้นผมมองว่าเรื่องแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากใครเอามาปฏิบัติจริงจะเห็นคุณภาพจะเห็นความสวยงามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับที่ผมได้พูดเรื่องนี้นะครับเพราะจะโยงมาถึงเรื่องเหตุการณ์นะครับของเยาวชนคนหนึ่งที่เขาจะออกจากอิสลามแล้วแต่ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดึงเขาไว้อยู่ครับเขาเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ย 100% คุณพ่อไม่ใช่มุสลิมแต่คุณแม่เป็นมุสลิมแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือครับไปทานอาหารร้านอาหารมุสลิมแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เขาดูแลเรื่องอาหารเนี่ยมาทักทายมาพูดคุยจนกระทั่งเขาสนใจอิสลามมากขึ้นครับ
ขาก็เลยเริ่มต้นที่อยากจะไปศึกษาอิสลามคำถามพี่น้องครับคนเวลาจะเรียนรู้อิสลามเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักอิสลามเลยเขาจะไปเรียนรู้ที่ไหนครับนึกออกไหมครับเรียนรู้ที่มัสยิดเพราะมัสยิดคือศาสนสถานใช่ไหมครับน่าจะเป็นแหล่งของการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับเขาก็เลยไปมัสยิดครับแต่ไม่ได้บอกว่ามัสยิดไหนนะครับพอไปแล้วนะครับเจออะไรครับภาพแห่งความประทับใจไหมครับไม่เลยไม่เลยครับกุรอานนี่ก็เกินกลาดแถมมีคนนอนแบบว่าไม่เป็นระเบียบอยู่ในมัสยิดอีกต่างหากแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือข้างๆมัสยิดเนี่ยมีขี้บุหรี่เต็มไปหมดเลยห้องน้ำก็ไม่สะอาดพี่น้องครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับแล้วคนที่กำลังจะไปเรียนรู้ศาสนาพี่น้องความศรัทธาเกิดไหมแบบเนี้ยภาพแห่งความประทับใจเกิดไหมครับไม่ปรากฏว่าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตัวคนเดียวกันนี่แหละครับไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเสริมให้ไทยเรียนที่ไหนครับโบสถ์คริสต์เป็นยังไงครับบรรยากาศเหมือนกันไหมครับบาทหลวงแต่งตัวเนี้ยเข้าไปเนี่ยกลิ่นหอมฉุยมาเลยนะครับแล้วเรียนฟรีภาษาอังกฤษติวฟรีแล้วให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเขาตั้งคำถามกับผมว่าบอกว่านี่คือการชี้นำจากพระเจ้าใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์ผมตอบไม่ถูกเลยผมก็บอกว่าเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบว่าบางครั้งเนี่ยภาพภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูสวยงามแต่ภายในเนี่ยคำสอนมันอาจจะถูกบิดเบือนก็ศึกษากันอย่างละเอียดนะครับแต่แน่นอนครับเราจะไปดึงหัวใจของคนที่กำลังสับสนนะครับกำลังอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะมาทางนี้ดีหรือวันนี้จะมาทางนี้ดีสับสนครับพี่น้องครับแต่วันนี้นะครับเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับแต่วันนี้นะครับเขาเป็นคนเริ่มต้นโครงการเลี้ยงละสิทธิ์อดที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับมาแล้วกลับมาแล้วแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่าบางครั้งการแสดงออกของเราที่มันขัดต่อบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยส่งผลทำให้คนอยากออกจากอิสลามส่งผลทำให้คนที่อยากจะเข้าหาอิสลามเนี่ยไม่เอาดีกว่าไปทางอื่นดีกว่าทำไมอ่ะไม่เห็นมีระเบียบเลยอ่ะแล้วอะไรก็ทะเลาะกันตลอดอ่ะไหนคุณภาพของคำว่าอิสลามมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับอยู่แค่ในคัมภีร์หรอครับหรือมันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วเวลาคนจะศึกษาอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาที่คัมภีร์ก่อนแต่เขาจะศึกษาที่คนก่อนดูก่อนว่ามุสลิมเป็นยังไงเออมันน่าสนใจเขาก็มาศึกษาอิสลามแต่พอเจอมุสลิมแล้วมันเห็นจะต่างกันเลยอ่ะแย่กว่าด้วยบางทีแย่กว่าด้วยงั้นก็เอาดีกว่ามัสลามค่อยเจอกันใหม่ถ้าพร้อมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับดังนั้นครับผมมองว่าเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยเป็นการดะวะครับเป็นการดะวะเพียงแค่เราเนี่ยทำตัวเหมือนนบีพี่น้องเป็นดาอีแล้วให้หัวจดเท้าเช้าเย็นเย็นเป็นยันตายในคำพูดพี่น้องจะมาตับลิกครับหัวจดเท้าเช้าเย็นเย็นเป็นยันตายเนี่ยมีนบีอยู่สิครับเอาบุคลิกภาพของท่านนบีมาใส่ในตัวเราสิครับแค่นี้เราเป็นดาอีตัวยงแล้วพี่น้องครับอาจจะไม่ต้องเดินไปหาเขาแล้วบอกว่ากาวลาอิลาลลอสิอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ให้มันเห็นจากตัวเราสิพี่น้องครับอย่าให้เห็นจากคำสอนเพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนครับการที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่สอนลูกอย่างเดียวหรือสอนลูกศิษย์อย่างเดียวแต่การเป็นแบบอย่างให้กับประชาชาติให้มันเหมาะสมกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กุนตุมค่อยรออุมมาเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดอุคริยัตลินนาสเพื่อเป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาติจะมูรูนบินมารูฟสั่งใช้กันในเรื่องคุณงามความดีวะตันฮาวนาอานิลมุงกะห้ามปามกันในเรื่องความชั่ววะตุมินูนบิลลาและก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วพี่น้องครับแต่ประเด็นปัจจุบันคือคำสอนมันอยู่ในคัมภีร์พี่น้องครับคำสอนมันอยู่ตอนบรรยายครับแต่เวลาที่จะมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยกับไม่มีคำสอนกับไม่มีบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยดาอีมันก็ไม่เกิดพี่น้องครับการจะเป็นบุคคลที่เรียกร้องผู้คนไปสวดร้อนเนี่ยมันก็จึงไม่เกิดครับดังนั้นครับวันนี้หนึ่งในบุคลิกภาพที่มาน่าจะศึกษากันเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของการให้ครับหลายครั้งหลายคราวท่านอานัสเองเนี่ยนะครับอานัสอิบนุมาลิกเองนะครับท่านยังเคยบอกเลยว่าที่พวกเรามาเข้าอิสลามเนี่ยเนื่องจากอิสลามเนี่ยให้เนื่องจากอิสลามเนี่ยให้เงินให้ความสะดวกสบายดังนั้นครับซะกาตเนี่ยที่เป็นวาญิบสำหรับมุสลิมที่มีทรัพย์สินอย่างมากนะครับถึงนิสอบครบรอบปีเนี่ยนะครับจะต้องออกเนี่ยเลยมีการออกซะกาตให้กับวัลมุอัลลาฟะติกุลูบุฮุมให้กับมุอัลลัฟได้
คนที่หัวใจของเขาเนี่ยเอียงมาสู่อิสลามเนี่ยได้ดะวะห์ด้วยเงินได้ไหมได้มีคนเขาเอาแนวทางของเราไปใช้แล้วครับพี่น้องครับไม่ต้องเอ่ยพี่น้องก็รู้ใช่ไหมครับเอาเงินไปให้คนโน้นเอาเงินไปให้คนนี้พอเงินมาปุ๊บมันเริ่มศรัทธามาสมัยก่อนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยแรกๆก็เข้าด้วยเงินครับก็มีเหมือนกับที่ท่านนบีเคยยกแกะทั้งภูเขาเนี่ยนะครับให้กับตระกูลกิฟารีไปเลยเนี่ยยกไปทั้งหมดเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับอิสลามนะครับเขาก็รับไปสิครับรับไปแล้วก็บอกว่าเข้ารับอิสลามเถอะมูฮัมหมัดให้โดยไม่กลัวจนเลยอะให้มันหมดให้หมดเลยอะดังนั้นพี่น้องครับหากว่าเราดูตัวอย่างจากการให้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันจะเป็นหนึ่งในวิธีการดะวะห์ที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมาดูทีละส่วนนะครับเรื่องของมันอยู่ที่ใจก่อนนะครับเรื่องของการจะให้ไม่ให้นะครับต้องดูที่ใจก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นบุคคลที่ใจอ่อนมากเป็นบุคคลที่ใจอ่อนมากอ่อนโยนแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเห็นใครที่เขามีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะครับท่านนบีจะรีบรุดมุ่งไปหาบุคคลต่างๆเหล่านั้นทันทีครับและแน่นอนครับท่านนบีไม่ได้ทำแล้วก็จบนะครับนบียังสอนให้กับบุคคลอื่นนะครับได้ให้เหมือนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เช่นเดียวกันนะครับมีหลายเหตุการณ์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดนะครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นตัวอย่างในเรื่องของการให้นะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้นะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็มีลักษณะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยบ่อยครั้งบ่อยคราวนะครับอยู่กับซอฮาบะห์แล้วนบีเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับสังเกตยังไงอ่ะนบีดูหมดเลยสีหน้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยใครยากจนเนี่ยนบีสังเกตนะครับนบีจะดูไอ้คนนี้ดูแบบว่าเหมือนจะหิวเนี่ยหิวไหมหิวเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวเตรียมข้าวไว้ให้นบีสังเกตขนาดนั้นครับมีหลายเหตุการณ์นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยนะครับอบูฮุเราะห์หลายๆคนไม่รู้นะครับอบูฮุเราะห์นี่คือใครครับคนที่บันทึกหะดีษอันดับที่1 นะครับจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วเป็นยังไงครับเป็นอะห์ลุซุฟฟะห์นะครับเป็นคนจนนะอบูฮุเราะห์เนี่ยเป็นคนจนแต่จนยังมีคุณภาพจนยังมีคุณภาพจนแล้วก็เป็นผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดเนี่ยคุ้มมั้ยล่ะคุ้มสิครับอันดับ1เลยนะครับจากบรรดาซอฮาบะห์ทั้งที่อยู่กับท่านนบีน้อยกว่าท่านอานัสอีกนะครับอยู่กับท่านนบีแค่4ถึง5ปีท่านอานัสอยู่กับนบีกี่ปีครับ9ถึง10ปีแต่รายงานหะดีษเนี่ยน้อยกว่าท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยหลายเท่าเลยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าการทุ่มเทเสียสละในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับมันก็จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเอาใจใส่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อคนยากจนเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับจากท่านยารีดอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังนะครับว่ากุนนาอินดะรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านรอซูลนะครับฟีซอดรินนะฮารในช่วงกลางวันนะครับฟะจาอะฮูกอมุนฮูฟาตุนอูราตุนมุชตาบินนามารความหมายคือมีกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีสังเกตนะครับมีกลุ่มชนหนึ่งมาหาท่านนบีในสภาพที่รองเท้าก็ไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยก็แทบจะโป๊เปื่อยเลยไม่ถึงใส่นะครับเว้นแต่เสื้อผ้าที่มันมีเหมือนแบบหนังสัตว์ปกอยู่ปิดอยู่แค่เล็กน้อยนะครับพอมาแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นนี่นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับก็มีบางซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าอามะตุฮุมมิมมุดรส่วนใหญ่แล้วมาจากเผ่ามูดรนะครับก็เป็นเผ่าหนึ่งที่มีความยากจนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบางรายงานก็บอกว่าบันกุลลุฮุมมิมมุดรทั้งหมดเลยต่างหากที่มาจากเผ่าของมูดรนะครับปรากฏว่าพอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นนี่นะครับใบหน้าของท่านเนี่ยเปลี่ยนสีเลยครับเปลี่ยนสีในที่นี้คืออะไรครับเกิดความสงสารทันทีเลยตกใจอ่ะมีคนแบบนี้ได้ยังไงมีคนที่เขายากจนอะไรขนาดนี้ได้ยังไงนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยเข้าไปหาคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เดินไปหากับบรรดาซอฮาบะห์ฟะอามะรอบิลาลแล้วก็สั่งให้บิลาลเนี่ยนะครับทำการอาซานทำการอิกอมะห์แล้วก็ทำการละหมาดช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาใกล้เวลาละหมาดพอดีพอละหมาดเสร็จแล้วนะครับท่านนบีเนี่ยและนี่เป็นซุนนะห์นบีนะครับเรื่องการนะซีฮะห์หลังละหมาดนะครับเป็นซุนนะห์ท่านนบีที่อาจจะไม่ได้ทำเป็นประจำแต่ถ้ามีวาระอะไรสำคัญเนี่ยนบีมักจะใช้ช่วงเวลานี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงของการรวมตัวผู้ศรัทธาเยอะโอกาสในการปราศัยแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับแต่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยคุตบะห์ยากหน่อยเพราะว่าคนละหมาดก็มีอิหม่ามคนแล้วก็มะมุมคนนะครับ
ก็ไม่รู้จะคุตบะห์ให้ใครนะครับสงสัยอนาคตเนี่ยต้อง Facebook Live คุตบะห์แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านนบีเนี่ยอาศัยจังหวะนี้ในการพบปะพูดคุยกับบรรดาผู้ศรัทธานบีก็เริ่มต้นด้วยกับการคุตบะห์ฮัจญะห์ก็คืออายะห์กุรอานกลุ่มอายะห์ที่ท่านนบีได้กล่าวในการคุตบะห์เป็นประจำนะครับยาอายูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลอซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะจนกระทั่งจบอายะห์นะครับและท่านนบีก็กล่าวนะครับถึงเรื่องของการสะสมยาอายูฮัลลดีนะอามานุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดท่านนบีตักเตือนนะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงพิจารณาชีวิตหนึ่งชีวิตใดจงพิจารณาว่าเขานั้นจะขวนขวายอะไรได้ในวันพรุ่งหมายความว่าท่านนบีกำลังจะบอกว่าเราไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงท่านนบีบอกจบปุ๊บเนี่ยนะครับท่านนบีก็บอกว่าตะซอดดะจงบริจาคเห็นคนจนมาใช่ไหมครับมากันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนบีจังหวะสวยมากและผมมองว่าเอาแนวทางนบีไปใช้เนี่ยดีงามมากเห็นคนที่เดือดร้อนมานะครับแล้วผมมองว่าหลายๆมัสยิดเนี่ยโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับก็จะมีพี่น้องคนยากจนคนขัดสนเนี่ยจะมาขอซอดาเกาะต่างๆเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับท่านนบีเนี่ยก็บอกนะครับว่าตาซัดดะกะรอจุลุนมินดินาริฮีมินดิรฮามิฮีมินซาวบิฮีมินซออิบุริฮีมินซออิตัมริฮีคนคนหนึ่งจะบริจาคโดยกับดิรฮัมของเขาดีนาร์ของเขาจะเป็นเงินเป็นทองนะครับเสื้อผ้าหรือจะเป็นอินทผลัมหรือจะเป็นข้าวอะไรต่างๆที่เขาเนี่ยได้ทำการสะสมเอาไว้วาเราบิชิกิตตัมรอถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวของอินทผลัมก็ตามเนี่ยจงบริจาคเถิดนบีเรียกร้องให้ทำการบริจาคนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องครับผู้คนเนี่ยรวบรวมกันนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามือรองนะครับจากการบริจาคของผู้คนเนี่ยตอนที่ท่านนบีได้เรียกร้องนะครับมือรองไม่พอหมายถึงว่าพอเรียกร้องปุ๊บเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ตอบรับทันทีครับพอบอกทุกคนบริจาคหน่อยไม่มีใครเฉยเลยนะครับทุกคนเนี่ยเตรียมเลยเอาอินผาลัมมีเอาให้อินผาลัมเอาข้าวมีเอาให้ข้าวแป้งมีเอาให้แป้งเสื้อผ้ามีให้เสื้อผ้าเพราะคนยากจนมาแล้วบุญมาแล้วนบีกำลังจะบอกแบบนั้นพี่น้องครับบุญมาถึงพวกเราแล้วพี่น้องจะอยู่ช้าอยู่ทำไมบริจาค กันสิครับให้การช่วยเหลือกันสิครับปรากฏว่าซอฮาบะห์ตอบรับเลยครับแล้วให้การช่วยเหลือทันทีครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับการตอบรับเรื่องของการบริจาคให้กับคนที่ยากจนกลุ่มนี้ทันทีนบีจึงบอกว่ามันซันนะฟินอิสลามิซุนนะตันฮะซะนะใครก็ตามที่ทำแบบอย่างอะไรเอาไว้แบบอย่างหนึ่งตามแบบอย่างของอิสลามที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยนะครับฟะละฮูอัจรุฮาเขาจะได้รับภาคผลนั้นวะอัจรุมันอามิลาบิฮาบะอ์ดะฮูมินกอยริอันยังกุซอมินอูจูริฮิมใช่โดยที่ความดีงามของคนที่ปฏิบัติตามหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ลดหย่อนไปเลยท่านนบีกำลังจะบอกว่าการให้ที่ดีเนี่ยคือการให้แล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยแต่ไม่ใช่การโอ้อวดนะไม่ใช่การโอ้อวดนะครับดังนั้นใครก็ตามที่รุดเร่งมาสู่การบริจาคคนต้นๆเนี่ยแล้วเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นเนี่ยท่านนบีบอกว่าได้รับยาวเลยครับได้รับยาวเลยจนกระทั่งเมื่อไรวันกิยามะห์เลยนะครับซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นใครที่เป็นตัวอย่างของการให้เนี่ยนะครับตามไม่ต้องให้อย่างเดียวก็ได้อะไรที่เป็นซุนนะที่ดีเนี่ยนบีหมายรวมหมดที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้มาปฏิบัติในทางที่ดีนะครับแล้วมีคนปฏิบัติตามเนี่ยได้หมดในขณะเดียวกันวะมันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันไซอะใครก็ตามที่ปฏิบัติแบบอย่างที่ไม่ดีงามเอาไว้ในคำสอนของอิสลามอ้างไปถึงอิสลามแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีพี่น้องครับผมมานั่งมองปัจจุบันเนี่ยนะครับคำเตือนนี้มันหนักมากเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยใครเล่น Facebook บ้างครับผมถามผิดนะครับใครไม่เล่น Facebook บ้างครับคือส่วนใหญ่เล่นกันนะครับก็เลยต้องถามส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เล่นกันหมดเลยอะไรที่เป็นความดีงามที่พี่น้องส่งต่อจะเป็นการแชร์จะเป็นการFacebook Live หรือจะเป็นการคอมเมนต์อะไรก็ตามถ้ามันดีนะยันกิยามะห์พี่น้องครับแล้วถ้าไม่ดีล่ะก็ยันกิยามะห์เหมือนกันครับถ้าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีลักษณะที่ไม่ดียันกิยามะห์แล้วยิ่งถ้าอ้างถึงอิสลามเนี่ยตรงเลยครับตรงหะดีษเลยถ้ามันดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องได้รับผลบุญกันยาวๆครับแต่ถ้ามันไม่ดีล่ะแล้วอ้างถึงอิสลามล่ะแน่นอนครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีแจ้งข่าวแล้วเนี่ยนะครับว่ากานะอะลัยฮิวิซรุฮาเขาจะได้รับความผิดบาปนั้นของเขาวะวิซรุมันอามิลาบิฮามิมบะอ์ดิฮิมินกอยริอันยังกุซอมินเอาซาริฮิมชัยโดยที่เขาจะได้รับบาปของคนที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ไปตลอดโดยที่ความผิดบาปของคนของเขาเนี่ยจะไม่ถูกลดหย่อน
ของคนที่ปฏิบัตินะครับจะไม่ถูกลดหย่อนและเขาก็ต้องรับไปเรื่อยเมื่อไหร่ครับอิลายอมิลกิยามะจนกระทั่งวันกิยามะดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องอย่าเสี่ยงทำอะไรที่มันจะเป็นแบบอย่างเลยนะครับอย่าเสี่ยงเลยนะครับผมเห็นเนี่ยนะครับคลิปวิดีโอของคนอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียขึ้นชื่อเรื่องนี้มากนะครับเรื่องอะไรทราบไหมพี่น้องครับสูบบุหรี่เด็กอายุคือยังมือนึงยังถือขวดนมอยู่เลยครับอีกมือนึงถือบุหรี่พี่น้องครับแล้วก็ดูดบุหรี่ดูดนมดูดบุหรี่ดูดนมเอามาจากไหนในแบบอย่างนี้เอามาจากไหนอะครับถ้าไม่ใช่แบบอย่างที่มาจากคนเลี้ยงดูเขาคนใกล้ชิดเขาและนี่มันเป็นแนวทางที่มันจะเป็นการปฏิบัติรับไปสิครับภาคผลตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วไปสอนต่อให้ลูกให้หลานทำต่อคนที่เป็นปู่ทวดเนี่ยก็รับไปสิครับนี่คือความน่ากลัวนะครับที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับแต่ในประเด็นที่ท่านนบีได้พูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับคือเรื่องของการให้ใครที่เริ่มต้นการให้ก่อนแล้วให้คนอื่นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วปฏิบัติตามนะผลมันก็จะยาวไปยันกิยามะห์เลยนะครับเป็นความดีงามอย่างมากนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับให้เร่งรีบไปสู่คุณงามความดีนะครับโดยการให้ความดีงามเนี่ยหรือว่าให้ทรัพย์สินต่างๆให้กับคนยากจนเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับยังเป็นบุคคลที่เอาใจใส่คอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากนะครับยกตัวอย่างของเหตุการณ์ท่านอบูฮุรอยเราะห์นิดนึงนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นคนยากจนเป็นคนขัดสนนะครับแล้วท่านเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่เขาเรียกว่าปากเบาอ่ะไม่ใช่เอ่ยขอคนง่ายอ่ะไม่ใช่อะไรขออดทนมากครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยแทบจะไม่ได้กินอาหารมา3วันซุบฮานัลลอฮ์อดทนไงไม่ยอมบอกไงคือถ้าบอกเนี่ยนบีไม่ให้หรอครับให้อยู่แล้วแต่ท่านเนี่ยอดทนมากนะครับแล้วท่านเองเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรตรงๆนะครับด้วยความหิวของท่านมากนะครับท่านจะเอาหินเนี่ยมาถ่วงท้องเอาไว้คือพยายามให้มันหิวน้อยอ่ะนะพยายามถ่วงเอาไว้นะครับให้มันหิวน้อยที่สุดนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นห่วงท่านอบูฮุรอยเราะห์มากนะครับจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยนะครับหิวมากแล้วก็พยายามไปหาบุคคลที่พอจะให้การช่วยเหลือกับเขาได้นะครับก็ไปเจอท่านอุมัรนะครับไปเจอท่านอุมัรพอไปเจอแล้วเนี่ยนะครับฟาซัลตูฮูอันอายะตินมินกิตาบิลลาห์ก็เลยได้ถามถึงอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาซัลตูฮูอิลลาลียัชบิอานีไม่ได้ถามเพื่ออะไรแต่ถามเพื่อให้อิ่มถามเพื่อให้อิ่มถามคำถามจากอายะกุรอานเพื่อให้อิ่มนะครับว่ามันจะไปอิ่มอะไรยังไงนะครับแล้วตอนนั้นท่านอุมัรเนี่ยน่าจะยุ่งอยู่ก็เลยไม่สะดวกที่จะมาสนทนามาพูดคุยนะครับก็ผ่านไปเจอท่านอบูบักอีกนะครับก็ไปถามในลักษณะเดียวกันนะครับก็ไม่ทันได้สนทนาพูดคุยนะครับจนกระทั่งไปมาเนี่ยไปเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ด้านหน้านะครับท่านนบีเนี่ยยิ้มนบีเห็นท่านอบูฮุรอยเราะห์ในสภาพแบบนี้ปุ๊บนบียิ้มทันทีนะครับพอยิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยฟาอะคอซาบิยะได้ยะก็มาจับมือฉันท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานให้ฟังนะครับก็มาจับมือฟะเอากอมานีแล้วก็ดึงฉันยืนขึ้นตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่แล้วนะครับดึงยืนขึ้นวะอะรอฟะมาฟีนัฟซีแล้วรู้ทันทีว่าฉันต้องการอะไรนบีรู้ทันทีว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์ต้องการอะไรคือตอนนั้นหิวแล้วนะครับวะมาฟีวะจิฮีและรู้ทันทีว่าอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์อยู่บนใบหน้าของท่านอบูฮุรอยเราะห์นบีเรียกท่านอบูฮุรอยเราะห์ด้วยกับฉายาว่ายาอาบาฮิรยาอาบาฮิรแปลว่าโอ้แมวโอ้พ่อของแมวน้อยเอ๋ยฮุรอยเราะห์นี่อาจจะแมวหลายตัวนี่ฮิรแปลว่าแมวตัวหนึ่งแมวตัวเล็กตัวหนึ่งยาอาบาฮิรกุนตุลับไบกะยารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็ตอบรับคำชวนของท่านนบีคำเรียกของท่านนบีคือเป็นการขานรับนะครับว่ายังไงครับท่านนบีอันฮักสิทธินบีพูดมาสั้นๆนบีเป็นคนไม่พูดเยอะนะครับพูดด้วยกับสิ่งที่มันมีคุณค่าอันฮักสิทธิอะไรอ่ะวะมาดอฟะตะบิอตุฮูหลังจากนั้นนบีก็เดินไปท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็ติดตามฟะดอคอละมันซิละนบีก็ได้เข้าบ้านของท่านนบีนะครับฟัสตะซันตุนี่เป็นมารยาทที่สูงส่งมากนะครับเวลานบีชวนคนเข้าบ้านเนี่ยก็เข้าได้ใช่ไหมครับเหมือนนบีอนุญาตแล้วแต่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ยังไม่เข้าฟัสตะซันตุแต่ขออนุญาตนบีผมขอเข้าบ้านนะครับคือนบีเดินเข้าบ้านแล้วก็ท่านจูงท่านอบูฮุรอยเราะห์มาเนี่ยนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์นบีผมขอเข้าบ้านนะครับผมนึกถึงมารยาทของคนญี่ปุ่นนะครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยพี่น้องสังเกตไหม
ใครที่เคยดูสารคดีอะไรนะครับกลับมาบ้านแล้วครับเหมือนเป็นการบอกขออนุญาตไปในตัวนะครับนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านนบีบ้านนบีซอฮาบะห์ก็จะรู้ทันทีนะครับขออนุญาตฟะอาซินาลีนบีก็ได้ให้อนุญาตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับน้ำไม่ใช่น้ำนมอยู่แก้วหนึ่งนะครับตั้งอยู่บริเวณนั้นฟอกอละมินไอนะฮาดัลลาบันท่านอบูไรก็เลยถามว่ามาจากไหนเนี่ยนมมันเนี่ยท่านอบูไรหิวแล้วครับหิวแล้วแล้วก็จะกินนมแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเอ่ยขออะไรง่ายๆนะครับอะดาฮูละกะฟูลานวะฟูลานะมีคนให้จ้ำมีคนให้ท่านมาใครก็ไม่รู้แหละมีคนคนหนึ่งเนี่ยให้ท่านมานบีบอกกับท่านอบูฮุยเราะห์ว่ามีคนให้ท่านอบูฮุยเราะห์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้เจอท่านอบูฮุยเราะห์นะครับแต่พูดเพื่อจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำการตระเตรียมไว้ให้ก็ละอาบาฮิรนบีก็ได้เรียกคำเขาเรียกว่าฉายาของท่านอบูฮุยเราะห์อีกนะครับว่าโอ้แมวโอ้พ่อแมวน้อยเอ๋ยละบัยกะยารอซูลุลลอฮ์ครับท่านรอซูลอัลฮักกุอิลาอะห์ลิซุฟฟะฟะดออฮุมลีเนี่ยนมที่เตรียมไว้ให้เนี่ยสำหรับอะฮ์ลุซซุฟฟะห์สำหรับคนที่เป็นคนยากจนที่อยู่ในมัสยิดนบีทั้งหมดนมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แก้ว2แก้วเองนะครับแต่นบีบอกว่าเตรียมไว้ให้กับคนที่เป็นชาวอะฮ์ลุซซุฟฟะห์ทั้งหมดนะครับแล้วไปเรียกพวกเขามานบีบอกให้ไปเรียกคนที่เป็นอะฮ์ลุซซุฟฟะห์มานะครับนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเอาใจใส่กับคนยากจนมากพี่น้องเคยไม่เชิญคนจนมากินอาหารที่บ้านน่ะนบีเชิญมาแต่พี่น้องครับหากว่าเราไปเห็นแปลนของบ้านท่านนบีนะครับบ้านนบีกับมัสยิดนบีเป็นไงครับติดกันเลยครับเนี่ยใครที่ไปแล้วไปเราะดอเนี่ยนะครับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมิมบัตกับกูโบตของท่านนบีนั่นแหละพื้นที่ของบ้านท่านนบีก็อยู่ตรงกูโบตนบีปัจจุบันนั่นแหละครับมันก็คือติดกันเลยเนี่ยแล้วชาวอะฮ์ลุซุฟฟะห์อยู่ไหนล่ะอยู่อีกฝั่งนึงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกิบลาห์กิบลาห์อยู่ด้านหน้าอะฮ์ลุซุฟฟะห์ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับท่านนบีก็บอกว่าอบูฮุยเราะห์ไปเรียกมาไปเรียกอะฮ์ลุซุฟฟะห์มากินน้ำเนี่ยมากินนมที่ทำการตระเตรียมเอาไว้นะครับและท่านนบีก็บอกว่าอะฮ์ลุซุฟฟะห์อัดยาฟุลอิสลามคนจนคือแขกของอิสลามคนจนคือใครครับอัดยาฟุลอิสลามดูยูฟุลอิสลามเป็นแขกของอิสลามที่เราต้องให้การดูแลกับเขานี่พี่น้องอุดมการณ์มันอยู่ตรงนี้ท่านนบีปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์แบบนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยจะไม่กินข้าวจนกว่าจะเจอคนจนและนั่งกินด้วยกันมันเป็นความรักความผูกพันที่ท่านนบีสร้างขึ้นจากตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับบรรดาบุคคลต่างๆนะครับลายะอูนอิลาอะห์วะลามานเขาไม่มีที่พักเขาไม่มีครอบครัวเขาไม่มีทรัพย์สินคนกลุ่มนี้คนที่เขายากจนอะฮ์ลุซุฟฟะห์เนี่ยแล้วเขาก็ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งท่านนบีเข้าใจหัวอกคนที่ยากจนดีมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านอบูฮุยเราะห์เนี่ยก็ไปเรียกมานะครับไปเรียกมาแล้วก็ให้ทำการดื่มนมท่านอบูฮุยเราะห์ไม่ดื่มก่อนด้วยให้บรรดาอะฮ์ลุซุฟฟะห์ก่อนดื่มก่อนนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่านมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะครับดูว่ามันมีน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพิเศษครับความบารอกะห์ความจำเริญของท่านนบีเนี่ยสามารถทำให้อะฮ์ลุซุฟฟะห์ดื่มได้อิ่มถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากก็ตามเป็นมุอ์จิซาตครับเป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เป็นพิเศษนะครับดังนั้นครับบรรดาบุคคลที่เป็นอะฮ์ลุซุฟฟะห์เนี่ยก็สามารถที่จะดื่มน้ำได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้ดื่มกันหมดแล้วก็เหลือท่านอบูฮุเราะห์ที่ยังไม่ได้ดื่มนบีก็บอกว่าดื่มเลยอบูฮุเราะห์อิชรอบฮาซัลลาบันดื่มนมซะท่านอบูฮุเราะห์ท่านก็ดื่มไปพอดื่มไปเสร็จปุ๊บนบีบอกอิชรอบดื่มอีกดื่มจนกว่าจะอิ่มท่านก็ดื่มไปนะครับพอดื่มไปดื่มมาแล้วนะครับท่านอบูฮุเราะห์บอกว่าไม่เหลือที่แล้วหมายถึงว่าฉันดื่มจนอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วนะครับและนี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เชคมุนัจญิดนะครับเจ้าของหนังสือไกฟาอามะลูมที่เราเอามาเป็นหลักสูตรนะครับเชคมุนัจญิดบอกว่าเป็นที่อนุญาตให้กินอิ่มได้แต่ไม่ใช่ทุกวันนะหมายถึงว่าอาจจะมีบางวันที่เราไปบ้านคนดีคนหนึ่งแล้วเราไปกินอาหารของเขากินจนกระทั่งอิ่มเนี่ยสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ทำบ่อยเพราะท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยกินจนกระทั่งอิ่มเนี่ยเนื่องจากอยากได้รับบารอกะห์จากท่านนบีนะครับไปรับประทานอาหารของท่านนบีนะครับจนกระทั่งอิ่มเนี่ยนะครับพอกินจนอิ่มแล้วนะครับก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ให้น้ำดื่มมาตลอดแบบนี้นะครับจนกระทั่งท่านอุมัรเนี่ยนะครับไปเจอท่านอบูฮุเราะห์หลังจากนั้น
ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่ได้มาพูดคุยมาสนทนาเนี่ยนะครับท่านอบูเราะห์ก็เล่าให้ฟังว่าเจอท่านนบีก็เอาซาอาลุซุฟฟานเนี่ยไปเลี้ยงอาหารหมดเลยนะครับแล้วก็ได้แสดงความใกล้ชิดกันเนี่ยแบบนั้นนะครับปรากฏว่าท่านอุมัรก็เลยบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากว่าฉันรู้ถึงการเอาใจใส่ของท่านนบีที่มีต่อบรรดาคนยากจนเนี่ยนะฉันจะให้เกียรติกับท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วก็บรรดาคนยากจนเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าอูฐแดงซะอีกพี่น้องจะสังเกตว่ามีอูฐแดงเนี่ยเข้ามาเป็นการเปรียบเปรยในคำสอนนี่เยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าเป็นที่รักยิ่งที่จะให้คนจนคนนึงเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารกับท่านด้วยนี่นบีทำเอาไว้เป็นแบบอย่างผมมองว่าการที่จะให้คนคนหนึ่งปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับทำให้เห็นก่อนเนี่ยนบีทำให้เห็นไหมทำให้เห็นก่อนเอาคนจนมานั่งกินข้าวในบ้านของท่านก่อนนะครับแล้วมันก็เกิดความรักความผูกพันนะครับและนี่แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงถึงการเอาใจใส่ต่อคนจนเป็นอย่างมากครับและแน่นอนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลานบีรักคนจนเอาใจใส่กับคนจนแล้วเนี่ยนะครับนบีไม่หยุดที่ตัวของท่านเองอย่างเดียวแต่นบีจะให้บรรดาคนจนเนี่ยได้อยู่ปะปนกับคนรวยด้วยให้ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทำไมล่ะครับเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับให้เกิดความผูกพันความรักใคร่ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงได้เวลาถึงเวลาตกเย็นนะครับรายงานจากท่านอิบนุซีรีนนะครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำการแบ่งผู้คนเนี่ยจากบรรดาอะห์ลุซุฟฟะห์กับบรรดาผู้คนทั่วไปจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับดังนั้นพี่น้องครับผมมองว่าเป็นสิ่งนึงที่เราต้องพิจารณาตัวเราเองนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาออกคำสั่งพี่น้องรวยมั้ยมีฐานะที่ดีมั้ยไม่ต้องรอให้คนจนมาหาเราครับเราคนรวยเนี่ยไปหาคนจนครับแล้วก็พยายามสร้างความผูกพันสร้างความใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้คาดหวังว่าอยากจะให้สิ่งดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นกับชุมชนของมุสลิมนั่นเองนะครับมีการส่งเสริมในเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับและที่สำคัญครับนบีได้วางไว้เป็นอุดมการแบบกว้างๆว่าเรื่องของการแบ่งปันอาหารนะครับมันแก่นาอินเดฮูตออามุสไนนี่ฟัลยัฮับบิซาลิสใครก็ตามที่มีอาหารที่พอจำนวน2คนเนี่ยจงไปกินกัน3คนใครที่มีอาหารที่พอกิน2คนเนี่ยนะจงไปกินกัน3คนทำไมครับมันพอถ้าลองมารวมกันกินเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะเพียงพอนะครับซึ่งท่านนบีเนี่ยก็วางอุดมการเอาไว้กว้างๆว่ามันแก่นาอินเดฮูตออามุอัรบะและใครก็ตามที่มีอาหารที่พอสำหรับ4คนเนี่ยฟัลยัฮับบิคอมิสก็จงไปทานกัน5คนเพื่อให้เกิดความจำเริญครับปรากฏว่าพอท่านนบีบอกแล้วเนี่ยนะครับวันตอละกันนบียุลลอฮ์บีอัชรอนบีไปเปิดคนแรกเลยนบีไป10คนเลยครับอาหารนบีไม่รู้มีเท่าไหร่แหละแต่นบีเรียก10คนมาที่สำนักของท่านเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับท่านอบูบักรเนี่ยก็พาไป3คนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของอาหารในการตระเตรียมเอาไว้ที่อาจจำนวนไม่มากแต่ท่านนบีบอกว่ามันมีความจำเริญเวลาทำอะไรร่วมกันเป็นญะมาอะห์มารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันก็มีความจำเริญนะครับและนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างแก่พวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอีกประการนึงที่สำคัญอย่างมากนะครับบางครั้งนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าท่านนบีเป็นคนที่ชอบอยู่กับคนจนเพราะนบีรวยหรือเปล่านบีเลยสามารถให้กับคนจนได้ตลอดเลยมีใครมาขอนบีก็ให้ตลอดเลยใช่ครับนบีรวยนบีมีทรัพย์สินนบีมีเขาเรียกว่ามีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่เวลานบีให้นบีให้แบบไม่กลัวจนเลยนะครับให้คือให้หมดเลยนะครับแล้วนบีก็มาก่อร่างสร้างตัวกันใหม่แต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับว่าบางครั้งนบีไม่มีครับบางครั้งเนี่ยนบีก็ถึงกับวิกฤตในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะครับท่านหญิงไอชาเป็นคนที่รายงานนะครับบอกว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนเนี่ยไม่มีควันลอยออกจากบ้านของท่านเลยนะครับมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ได้ทำอะไรกินกันเลยเพราะสมัยก่อนมีเซเว่นไหมครับไม่มีจะไปซื้อสะดวกซื้อแล้วก็มาไม่มีครับหมายความว่าท่านนบีก็อยู่กันแบบนั้นนะครับกินก็อาจจะกินจากของเก่าๆอาจจะกินอินทผลัมที่อยู่ได้ก็ด้วยกับอินทผลัมนี่แหละนะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่มีอาหารที่อาจจะทำการมอบหรือว่าแจกจ่ายให้กับคนยากจนนะครับแต่บางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีฮิกมะห์ครับ
มีเหตุการณ์หนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินกันแล้วนะครับจากท่านอบูฮุยเราะห์นะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอมาแล้วเนี่ยนะครับก็นบีต้องการที่จะรับเอาไว้เป็นแขกนบีเป็นคนที่เอาใจใส่กับเรื่องของแขกที่มาเยี่ยมอย่างมากนะครับพอนบีรับไว้แล้วเนี่ยนบีก็ไปถามบรรดาภรรยาของท่านเนี่ยนะครับว่ามีใครพอจะมีอาหารที่จะทำการตระเตรียมต้อนรับแขกได้บ้างบรรดาภรรยาของท่านนบีนะครับก็สาบานต่ออัลเลาะห์เลยแล้วก็บอกว่ามาอินดีอิลลามะเราไม่มีอะไรนอกจากมีน้ำอ่ะดูสิพี่น้องครับครอบครัวนบีใครว่าสบายครอบครัวนบีไม่สบายนะครับเหลือน้ำอย่างเดียวที่เป็นอาหารในการรับประทานนะครับแสดงว่าก็มีบางจังหวะบางช่วงที่ท่านนบีเนี่ยก็ประสบพบเจอกับวิกฤตเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับซุมมาอัรซะลาอิลาอุคราน บีก็ส่งไปหาภรรยานบีท่านอื่นนะครับแล้วบ้านภรรยานบีนะครับเราเคยนำเสนอเรื่องของภรรยานบีไปจำได้ใช่ไหมครับว่านบีเนี่ยจะโรแมนติกมากไปเยี่ยมภรรยาทุกเช้าทุกเย็นหากว่าท่านไม่ได้ต้องเดินทางไปไหนนะครับเนื่องจากบ้านภรรยาของท่านนบีเป็นไงครับติดกันเลยครับนี่ผมไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับดาร์มาดีนะเนี่ยก็เลยได้เห็นนะครับเขามีการจำลองให้เห็นว่าบ้านภรรยาของท่านนบีเป็นยังไงที่เป็นหลุมฝังศพปัจจุบันเนี่ยคือท่านหญิงบ้านของท่านหญิงไอชะที่ท่านนบีทำไว้ให้กับท่านหญิงไอชะนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็มีบ้านของท่านหญิงซอฟียะบินตุฮุยัยนะครับแล้วก็มีท่านหญิงไซนับเนี่ยอยู่แบบติดๆกันเลยครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็จึงไม่แปลกใจว่านบีสามารถบริหารแล้วก็ทำการดูแลภรรยาของท่านนบีได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้นะครับแต่ประเด็นที่จะบอกคือนบีก็ส่งไปหาอีกคนนึงส่งไปหาภรรยาของท่านนบีอีกคนนึงเพื่อให้การต้อนรับกับแขกผู้มาเยือนนี้นะครับปรากฏว่าทุกคนเลยพูดเหมือนกันหมดเลยวัลลซีบะอะซะกะบิลฮักมาอินดีอิลลามะขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยสัจธรรมความจริงเนี่ยเราไม่มีอะไรเหลือเลยเว้นแต่น้ำมีแต่น้ำที่จะเป็นเอาสิ่งเอาไว้เลี้ยงแขกได้อะครับรับรองแขกได้ซุบฮานัลลอฮ์นั่นหมายความว่าวิกฤตไหมอย่างนี้ครับผมถามพี่น้องหน่อยมีใครไหมที่กำลังประสบปัญหาเหมือนที่ครอบครัวบรรดาภรรยาท่านนบีกำลังประสบอยู่ไม่มีอะไรจะกินเลยเว้นแต่น้ำมีไหมครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะไม่มีแต่นบีผ่านจุดลำบากนี้มาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ใจยังอยากจะต้อนรับแขกเลยพี่น้องครับเหลือแค่น้ำในบ้านแต่ยังอยากจะต้อนรับแขกเลยเนี่ยเอาใจมาก่อนปรากฏว่าท่านนบีดูว่ามันไม่ดีแล้วถ้าให้แขกมาต้องมากินน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมแล้วนะครับนบีทำไงครับนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกพี่น้องว่าหากว่ามีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือความเดือดร้อนของเขากับเรานะครับแล้วเราไม่สามารถให้ได้เนี่ยพี่น้องทำแบบนบีแบบนี้ครับนบีก็พยายามหาแล้วนะครับนบีก็เลยเอาอย่างนี้ละกันนบีประกาศอะลาร็อจุลุนยูดอยฟูฮูฮาซิฮิลไลละยะรฮัมฮุมุลลอฮ์มีใครที่พอจะต้อนรับแขกของฉันคนนี้ได้บ้างขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตากับเขานบีประกาศเลยนะครับมีใครบ้างก็มีชายชาวอันซอรคนหนึ่งนะครับอะนายารอซูลุลลอฮ์ฉันเองนะรอซูลอาสาในการที่จะเป็นคนรับผิดชอบในการดูแลนะครับปรากฏว่าต่อไปในตัวเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่บ้านมีอะไรเลี้ยงนะครับแต่รับไปแล้วแขกนบีใครไม่อยากรับล่ะอยากรับแล้วนบีขอดุอาขออัลเลาะห์เมตตาด้วยอ่ะพี่น้องครับความกระหายในการได้รับความเมตตาที่ผ่านดุอาของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับพอท่านนบีได้ประกาศว่าจะขอดุอาให้อัลเลาะห์เมตตาเขาเนี่ยมากันเลยแข่งขันในการที่จะมาสู่การรับแขกของท่านนบีนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยฟันตอลากอบิฮีอิลารฮลิฮีเขาก็เลยไปบ้านของเขานะครับแล้วก็ไปหาภรรยาของเขาแล้วก็บอกว่าช่วยดูแลแขกของท่านนบีให้ดีหน่อยนะเดี๋ยวจะมีแขกมาที่บ้านเรานะปรากฏว่าภรรยาบอกว่าไงรู้ไหมครับประหลาดใจตกใจมันไวเหลือเกินมาอินดานาอิลากูตุซิบยานีเราไม่มีอาหารอะไรเว้นแต่อาหารที่เตรียมไว้ให้ลูกไม่มีอาหารอะไรเว้นแต่อาหารที่เตรียมไว้ให้กับลูกของเราเป็นยังไงล่ะครับฟะกอลาไฮยีอีตออามักตระเตรียมอาหารนี้นะวะอัสบิฮิซิรอจักและทำการเตรียมเทียนเอาไว้ให้ดีนะวะนาวิมีซิบยานักและเอาลูกเข้านอนนะเตรียมอาหารเตรียมเทียนแล้วก็เอาลูกเข้านอนนะครับอิซาอารอลอาชาถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะทานอาหารเนี่ยนะก็เอาลูกเข้านอนเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกหิวอะไรเนี่ยก็พยายามกล่อมลูกไปฟาอิดาดอคาลาดอยฟุนาฟาอัตฮิซิรอชพอแขกมาแล้วเนี่ยนะดับไฟจุดไฟจุดเทียนเอาไว้นะพอแขกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำการดับเทียนซะมันจะได้สลัวเนี่ยนะครับวาอารีฮิอันนานะกุลแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าเรากำลังกินข้าวกันอยู่ก็คือเอาจานมาตั้งเหมือนเป็นการแสดงละครเลยพี่น้องครับ
เหมือนเป็นการแสดงละครเลยแต่ต้องการที่จะต้อนรับแขกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำการจัดฉากกันแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเรากำลังกินนะครับทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้กินอยู่นะครับเขาก็กินเต็มที่เลยนะครับพอกินเสร็จแล้วเนี่ยนะค่อยจุดไฟกินเสร็จแล้วเนี่ยค่อยจุดไฟนะครับเหมือนว่าเรากินเสร็จแล้วอาหารมันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเป็นลักษณะหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าการต้อนรับมันจะพิเศษขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้นะครับจนกระทั่งแขกผู้มาเยือนเนี่ยก็ทำการรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการต้อนรับอย่างมากนะครับฟะลัมมาอัสบะฮะกอดาอิลารอซูลิลละหลังจากนั้นตอนเช้าตรู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีบอกว่าดะฮิกัลลอฮุลไลละอัลลอฮ์ทรงปิติยินดีเป็นอย่างมากจริงๆแล้วคำว่าดะฮิกะแปลว่าหัวเราะซะด้วยซ้ำนะครับอัลลอฮ์ทรงหัวเราะด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างมากนะครับเอาอาจาบะมินซานีอิกุมาหรืออัลลอฮ์ทรงประทับใจอย่างมากกับการที่ท่านทั้งสองนั้นได้ปฏิบัติสิ่งนี้ครับแล้วอายะกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานอายะกุรอานมาวะยุซิรูนอะลาอัมฟุซฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซเขายอมที่จะสละได้ถึงแม้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวของเขาก็ตามยอมที่จะสละได้นะครับว่าไม่อยู่กับชูฮานัฟซีฟะอุลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นใครก็ตามที่สามารถขจัดความตนีที่เหนียวให้มันออกจากหัวใจของพวกเขาได้นะครับฟะอุลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านั้นคือคนที่ได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนและนี่เป็นตัวอย่างนึงครับที่จะนำพาพี่น้องเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเพราะอะไรครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับได้แจ้งข่าวกับพวกเรานะครับว่าพอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับลำพังท่านนบีก็มีความประเสริฐอยู่แล้วแต่พอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับกานะอัจวะดะมายะกูนุฟีรอมฎอนจะยิ่งมีความประเสริฐมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยลำพังนบีมีความใจดีอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่รอมฎอนยิ่งกว่าพี่น้องนึกภาพสิแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วใช่มั้ยครับแล้วรอมฎอนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะครับนั่นหมายความว่านบีจะเปรียบเสมือนกับความเขาเรียกว่าความโปรดปรานเนี่ยหรือว่าความใจบุญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมือนอะไรครับอัจวะดูบิลคอยริมินารีฮิลมุรซะละจะเปรียบเสมือนกับลมที่มันพัดผ่านไปอะครับนักวิชาการนะครับได้อธิบายบอกว่าไอ้ลมที่พัดผ่านไปมันแปลว่าอะไรลมมันไปทางไหนอะครับเวลามีลมมาไปทั่วเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับความใจบุญของท่านนบีก็จะไปทั่วเหมือนลมนี่แหละครับอีกความหมายนึงก็คือเร็วลมเนี่ยเวลาพัดเนี่ยมันเร็วนะครับแสดงว่าทั้งรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงท่านนบีจะเป็นลักษณะของคนที่ทำบุญมากเป็นพิเศษในช่วงของเดือนรอมฎอนดังนั้นพี่น้องครับหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ท่านนบีทำบุญมากในช่วงเดือนรอมฎอนคืออะไรรู้ไหมครับยะตาดารอซูนัลกุรอานทบทวนศึกษาอัลกุรอานยิ่งทำให้เกิดความใจบุญครับดังนั้นใครที่อ่านกุรอานมากอย่าอ่านกุรอานแล้วใจแคบหรือใครที่อยากจะทำบุญมากก็ทำบุญแล้วก็อย่าทิ้งอัลกุรอานด้วยเพราะเป็นสองสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติและมันส่งผลต่อกันและกันพี่น้องครับดังนั้นครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอ่านกุรอานหยิบกุรอานมาปัดฝุ่นแล้วเพราะรอมฎอนจะมาแล้วต้องปัดฝุ่นหน่อยบางคนเนี่ยไม่ได้แตะกุรอานเลยพี่น้องเชื่อมั้ยครับพอรอมฎอนมาโอ้อยากจะเข้าหากุรอานก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเอาล่ะครับไอ้ที่ผ่านมาพี่น้องร้องไห้กับกุรอานด้วยครับหยิบกุรอานขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้กับอัลลอฮ์ด้วยครับว่าอัลลอฮ์จ๋า11เดือนที่ผ่านมาฉันแทบไม่ได้แตะมันเลยไม่ได้อยู่กับกาลามุลลอเลยอยู่กับการ์ตูนอยู่กับหนังเดี๋ยวนี้แอดเวนเจอร์กำลังดังผมเห็นโพสต์กันเต็มไปหมดเลยแต่เรื่องกุรอานที่ถูกโพสต์ลง Facebook เนี่ยมันน้อยจังล่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องคืนดีกับกุรอานก่อนกุรอานจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้กุรอานเป็นทางนำสำหรับมวลมนุษยชาติหากว่าใครทิ้งก็จะไม่มีทางนำนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของกุรอานเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะทบทวนนะครับกานยัลกอฮูฟีกุลลีไลลาตินมินรอมฎอนจะพบกับท่านญิบรีลในทุกค่ำคืนรอมฎอนเลยมาอ่านกุรอานมาทวนกุรอานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความใจบุญดังนั้นพี่น้องครับจริงๆแล้วด้วยกับอิบาดะห์นี่แหละครับที่มันจะส่งผลกับอิบาดะห์ละหมาดให้การถือศีลอดมันดีถือศีลอดให้การละหมาดมันดีอ่านกุรอานให้การบริจาคมันดีบริจาคให้การกุรอานดีมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องพ่วงกันนะครับ
ดังนั้นครับเป็นไปไม่ได้ที่อิบาดะห์ของเราหากเป็นที่ตอบรับนั้นที่อัลลอฮ์แต่มันจะไม่ส่งผลให้มีอิบาดะห์อื่นที่มันเพิ่มพูนดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องกันนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับให้เราได้เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดพยายามสุขุมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เรานั้นทำการถือศีลอดอย่าพยายามทำตัวที่มันไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมพูดจาด้วยคำพูดที่หยาบคายเนี่ยพี่น้องต้องฝึกนะครับเพราะบางทีเราติดครับแล้วไปเผลอพูดตอนที่ถือศีลอดนะพี่น้องครับมันเป็นเกาละซูรหรือเปล่าเป็นคำพูดที่มันไร้สาระหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเนี่ยมันก็ไปตรงกับหะดีษนบีบอกว่ามัลลัมยะดะเกาละซูรใครก็ตามที่ยังไม่ละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่มันตลกโปกฮาบางทีก็ไม่ใช่พูดอย่างเดียวด้วยพิมพ์เพราะเดี๋ยวนี้มันใช้เขาเรียกว่าสื่อการพิมพ์แทนคำพูดนะครับก็นับเป็นคำพูดเหมือนกันแหละวันอามาลาบิแล้วก็การงานการปฏิบัติต่างๆที่มันไร้สาระก็เช่นเดียวกันครับต้องพยายามละทิ้งนะครับแล้ววิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ครับเพราะผมมองว่านี่คือทางลัดครับเพราะว่าพี่น้องจะไปเตรียมตัวเหมือนกับบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับซะลัฟบางท่านเขาบอกว่ารอยับเนี่ยเดือนแห่งการ เดือนรอยับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกชาบานล่ะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยรอมฎอนเตรียมเก็บเกี่ยวครับแต่เรานี่ยังไม่ทันปลูกเลยอ่ะต้นกล้ารอมฎอนของเรานี่มันจะโตแค่ไหนล่ะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยมันก็คงจะได้ผลได้ไม่มากไม่เหมือนกับบรรดาชาวซะลัฟที่เขาได้ตระเตรียมความพร้อมให้เดือนรอญับเนี่ยเพาะปลูกไปเลยอ่านกุรอานเยอะๆบริจาคเยอะๆเตรียมความพร้อมเยอะๆชาบานนี่ก็พรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันดีพอรอมฎอนคราวนี้เก็บอย่างเดียวแล้วครับเก็บอย่างเดียวเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับดังนั้นพี่น้องครับใครที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยนะครับผมมองว่ามันสายครับจะบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้มันสายครับแต่หนึ่งในทางลัดที่เราสามารถทำได้นะครับเข้าหาพระเจ้าของเราโดยตรงสิครับสุญูดนานๆและวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานานๆให้การถือศีลอดของเราการละหมาดของเราการอ่านกุรอานการดิกรุลลอฮ์การอิสติกฟารการบริจาคทานอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีของเรานะครับได้เป็นที่ตอบรับนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็น่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเพราะว่ามันเหลืออีก 2-3 วันแล้วนะครับก็วิงวอนขอดุอาอ์ครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนหลายๆคนบอกว่าอาจารย์จะขอทำไมอีก 2-3 วันก็ถึงแล้วออกจากนี่ไปบางทีอาจจะหมดลมหายใจก่อนก็ได้พี่น้องครับเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี่มันจะถูกกำหนดอายันไว้ช่วงเวลาไหนยังไงนะครับดังนั้นก็วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ครับให้การเรียนรู้ของพวกเรานั้นไม่เป็นเพียงแค่มานั่งฟังนิทานก่อนนอนแล้วกลับไปก็หลับฝันดีสบายนะครับผมเชื่อว่ากลับไปหลายๆคนจะต้องนอนไม่หลับครับทำไมอ่ะกังวลอยู่กังวลอยู่ว่าจะเข้ารอมฎอนในสภาพแบบไหนดังนั้นพี่น้องครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ครับให้เราได้มีหัวใจที่มีความผูกพันกับพระองค์นะครับแล้วก็ทวินในการที่จะไปพบกับพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการตอบแทนครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วอินชาอัลเลาะห์เจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงหลังรอมฎอนเลยนะครับที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้กันต่อครับก็ฝากเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู